ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเห็นสถานการณ์มาตลอดนะครับแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของยารักษานะครับแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่อาจจะให้มีความเพียงพอนะครับแต่ตอนนี้หลายท่านก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องเตียงที่จะรับการรักษานะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการจัดการเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ทุกท่านได้รับการรักษาโดยเฉพาะอาการหนักๆนะครับนั้นยาเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับได้สำรองยานะครับแล้วก็มอบองค์การเภสัชที่จะจัดหายาแล้วก็มาเรียกว่ากระจายยาให้ครบทุกเขตสุขภาพนะครับระบบที่วางเอาไว้คือจะเป็นระบบที่จะมีโรงพยาบาลเป็นเขาเรียกโรงพยาบาลหลักนะครับแล้วก็โรงพยาบาลในเครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพนะครับแต่ละภูมิภาคก็ขอยาตัวฟาวิพิลาเวียเนี่ยกลับไปใช้กับคนไข้หรือผู้ป่วยนะครับที่เข้าเกณฑ์นะครับว่าต้องใช้ยาฟาวิพิลาเวียแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ได้กระจายยาไปยังเขตพื้นที่ต่างๆทั้งหมด 765,600 เม็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละโรงพยาบาลสามารถโทรศัพท์ประสานงานกับโรงพยาบาลหลักได้นะครับเพื่อจะกระจายยาต่อโรงพยาบาลที่จำเป็นที่ต้องใช้กับผู้ป่วยทั้งหมดแล้วเรายังสำรองยาอีกรวมทั้งต่างจังหวัดแล้ว2,500,000เม็ดซึ่งเพียงพอที่จะรักษาอีกหลายหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนหนึ่งเราจะใช้ยารักษาโดยเฉพาะ3วันแรกเนี่ยใช้ถึง34เม็ดนะครับก็มีการสำรองยาแล้วก็พยายามที่จะกระจายยาให้ทันเวลานะครับต้องย้ำว่าเรามียาเพียงพอกับผู้ป่วยที่ต้องใช้นะครับทุกท่านแล้วก็ต้องยืนยันนะครับว่าเรามีการเตรียมความพร้อมเรื่องการส่งยาการกระจายยานะครับให้กับโรงพยาบาลที่จำเป็นที่จะต้องให้กับผู้ป่วยทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นการที่ยาขาดนี้โรงพยาบาลนั้นสามารถขอไปที่โรงพยาบาลหลักได้ตลอดเวลานะครับ